สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมีผลกว้างไกลครับและกระทบถึงทุกประเทศรวมทั้งคนไทยเราด้วยต้องปรับวิธีคิดต้องปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการลงทุนของการทำธุรกิจมากมายหลายด้านครับวันนี้ผมชวนคุณจิรวัตรสุพรไพบูลย์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย private banking groupของธนาคารกสิกรไทยซึ่งมีหน้าที่จะต้องคอยติดตามเศรษฐกิจกลยุทธ์การลงทุนมาตลอดแต่ว่าวันนี้พอมีปัจจัยใหม่เกี่ยวกับวิกฤตการค้าโลกเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับวิธีคิดปรับกลยุทธ์ด้วยครับและผมเห็นคุณจิรวัตรกำลังจะจัดการพบปะสัมมนาเรื่องนี้เลยครับหัวข้อที่น่าสนใจมากคุณจิรวัตรตั้งว่า rethink perspectivesเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลกแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายคนมาช่วยกันมองทั้งในประเทศและต่างประเทศผมคิดว่าหัวข้อนี้เป็นที่สนใจไม่ใช่เพียงแต่สำหรับแบงก์เกอร์เท่านั้นนะครับแต่โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปที่ลงทุนที่ต้องการรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะต้องคิดอย่างไรความไม่แน่นอนในภาวะเช่นนี้จะทำให้เราต้องปรับวิธีคิดวิธีการบริหารทุนและชีวิตประจำวันในการทำธุรกิจของเราด้วยครับเช้าที่ผมจึงชวนคุณจิรวัตรมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสัมมนาที่ว่านี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างและใครควรจะมาร่วมงานนี้ครับสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับครับผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเราคุยกันถึงตอนนั้นเราก็ยังไม่มีภาพของสงครามการค้าชัดนักนะครับแต่วันนี้มันมีปัจจัยใหม่ฉะนั้นเวลาลูกค้าเวลาคนมาหาคุณจิรวัตรขอคำแนะนำว่าตอนนี้เราจะมองเรื่องการลงทุนและเศรษฐกิจโลกยังไงเนี่ยคุณจิรวัตรแนะนำเขายังไงครับท้าวความนิดนึงครับคุณวิชัยครับสงครามการค้านี่เกิดปะทุขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายไปเมื่อช่วงต้นปีเพราะว่าทะเลาะกันมากๆเข้าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีสองเด้งก็คือว่าทะเลาะกันเรื่องสงครามการค้าแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐก็ขึ้นดอกเบี้ยด้วยตลาดหุ้นก็ตกกระเนระนาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้นปีก็เหมือนจะหย่าสึกกันไปพักหนึ่งนะครับเราเองก็ใจชื้นขึ้นนะครับดูเศรษฐกิจแล้วก็ดูภาพของตลาดทุนตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพอมองเมื่อเดือนเมษาเนี่ยทรัมป์ก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวอีกครั้งนะครับแล้วก็ปรับขึ้นภาษีอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่าภาวะก็ผันผวนไปตามการกำหนดนโยบายของทรัมป์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทุกคนก็กำลังรอดูว่าทรัมป์กับสีที่จะเจอกันปลายสัปดาห์นี้จะจับมือกันจะจูบปากกันหรือว่าจะเลื่อนจะดีเลย์ออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองเพราะนั้นช่วงนี้นักลงทุนเองนะครับเศรษฐศาสตร์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้วัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าการชะลอตัวนะครับแล้วก็มีการคาดเดาต่ออีกนะครับว่าถ้าสงครามการค้านี่ยืดเยื้อแล้วไม่สามารถจบได้เนี่ยมันก็จะผลักดันเศรษฐกิจนอกจากเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะหดตัวที่เรียกว่า recession นะครับเพราะนั้นการลงทุนเองก็ต้องคอยจับตามองว่าถ้าเข้าสู่ชะลอตัวต้องทำอย่างไรถ้าเข้าสู่ช่วงถดถอยต้องทำอย่างไรครับใช่ครับครับฉะนั้นสัมมนาที่จะจัดวันที่3กรกฎาคมนี่เชิญผู้เชี่ยวชาญ3ท่านที่ผมเห็นชื่อนี่จะมีมุมมองต้องการให้คนที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบอะไรบ้างครับครับเราได้รับเกียรติจากดร.ดอนนาคอนทับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับผลกระทบต่อจากเรื่องของสงครามการค้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศผู้ส่งออกนะครับแล้วก็เราส่งออกไปกับจีนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องคงมานั่งดูนะครับว่าทะเลาะกันแบบนี้แล้วไทยเนี่ยได้รับผลกระทบใดบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะผสมผสานนะครับเราได้รับผลกระทบด้านของการค้าแต่เรื่องท่องเที่ยวเรายังพอใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันเรากลายเป็นว่าค่าเงินเราแข็งมากนะครับเพราะว่าเรามีสถานะการเงินที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นตรงนี้ครับนักลงทุนเองผู้ประกอบการเองก็ต้องอาศัยข้อมูลในการปรับตัวนะครับนอกจากดร.ดอนแล้วเนี่ยเราก็ได้นักเศรษฐศาสตร์ระดับเอเชียนะครับมิสเตอร์ฮองมินลีซึ่งมาจากลอมบาร์ดีเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในมุมของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยในมุมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่การชะลอตัวเนี่ยมันจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการชะลอตัวแล้วก็จะปรับตัวไปเป็นrecession หรือไม่นะครับแล้วถ้าปรับตัวเป็น recession ต้องปรับตัวกันยังไงปรับวิธีคิดกันอย่างไรตอนนี้อินดิเคเตอร์
หรือว่าดัชนีชี้วัดของเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะมาบอกว่าเราเข้าใจเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับสเตฟานมูเนียเนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราเข้าใจแบบนี้เราจะลงทุนยังไงทรัพย์สินตัวไหนสินทรัพย์ตัวไหนคือตัวที่เหมาะสมในช่วงภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับซึ่งสเตฟานเนี่ยก็บินโดรนมาจากเจนีวาครับผมอันนี้คือลงรายละเอียดเลยนะว่าการลงทุนช่วงนี้เนี่ยเจาะลงไปที่ประเภทไหนยังไงถึงจะสามารถจะมีต้องเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณสุชัยใช้คำว่าภูมิคุ้มกันบางทีเราก็ใช้คำว่าใส่หมวกกันน็อกอย่างไรบางทีเราก็ใช้ว่าจัดการความเสี่ยงอย่างไรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยครับเรื่องของ risk management การจัดการความเสี่ยงจะเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะว่าเราได้พ้นช่วงการเติบโตสูงไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงกอบโกยผลตอบแทนนะครับแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อัตราการเติบโตจะต่ำลงนะครับผลตอบแทนก็จะต่ำลงแต่จะมีความผันผวนมากขึ้นเพราะนั้นการจัดการกับความผันผวนความเสี่ยงเนี่ยคือหัวใจสำคัญการลงทุนครับใช่ครับครับผมขึ้นเบอร์ข้างหน้าจอไว้นะครับใครที่สนใจสำรองที่นั่งได้นะครับผมเชื่อว่าน่าสนใจมากสำหรับไม่ใช่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านเนี่ยคุณจิรวัตรก็คงร่วมวงเสวนาด้วยใช่ไหมครับครับครับผมอยู่ในงานด้วยครับก็ผมประชาสัมพันธ์เพิ่มครับสุนชัยครับเรามีที่นั่งจำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าเราถ่ายทอดสดผ่านทางFacebook ของBankingกสิกรไทยเพราะฉะนั้นสำหรับบางท่านที่อาจจะติดต่อเข้าไปอาจจะสำรองที่นั่งไม่ได้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ก็สามารถนั่งสบายๆอยู่ที่บ้านอย่างที่ฟังคุณสุนชัยเนี่ยครับผมจากFacebookก็ทำได้ครับเยี่ยมเลยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราหาความรู้ข้อมูลเยอะเลยครับคุณจิรวัตรเพราะว่าอย่างเนี้ยที่ผมทำ Facebook เนี่ยก็ชวนผู้ที่ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการลงทุนเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของ AI เนี่ยเพื่อจะได้มาให้คนไทยเราได้รู้ทันกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นเร็วมากใช่ไหมคุณจิรวัตรในทุกวงการโดยเฉพาะวงการ Private Banking ของคุณจิรวัตรเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างไรแล้วมันต้องปรับตัวอย่างไรสำหรับคนทั่วไปที่ลงทุนน่ะและที่ต้องการรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงกับเงินของเราอ่ะครับการลงทุนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สัมผัสกับทุกๆธุรกิจถูกไหมครับเพราะว่าลองนึกถึงดูว่าบริษัทที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์เองนะครับหรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้เองเนี่ยก็คือบริษัททั่วไปที่อยู่ในทุกวงการธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีเนี่ยกระทบทุกธุรกิจใช่ครับแล้วก็ใครก็ตามเนี่ยที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่นะครับใครก็ตามที่ไม่สามารถค้าขายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มได้นะครับใครก็ตามที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สร้างความสุขสบายให้กับลูกค้าได้ในมุมมองนี้ก็จะเป็นผู้แพ้นะครับผู้ที่ทำได้ก็เป็นผู้ชนะดังนั้นในวงการลงทุนเองก็เช่นเดียวกันครับเรากำลังเรากำลังดูว่าใครคือผู้ชนะกับแพ้ในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็โลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงอย่างหลังเนี่ยที่คุณชัยว่าเนี่ยนะครับทำให้การลงทุนก็ดูผันผวนไปด้วยบริษัทที่ดูเหมือนว่าจะมั่นคงมาเป็น10ปีเนี่ยสุดท้ายกลับเป็นบริษัทที่ถูกเขาเรียก disrupt ก็คือถูกขัดขวางการดำเนินกิจการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนธรรมดานะครับต้องรีฟอร์มต้องเปลี่ยนอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของบริษัทบางบริษัทที่เคยเป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยนะครับกลายเป็นบริษัทที่อาจจะไม่มีคนสนใจเลยก็ได้ครับครับ private banking ที่คุณจิรวัตรใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับมันเนี่ยเปลี่ยนยังไงต้องปรับยังไงในฐานะคุณจิรวัตรเองต้องบริหารการลงทุนของลูกค้าและของหน่วยงานต่างๆก็พอเราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำงานเร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องใส่กลไกเข้าไปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นนะครับเราต้องยอมรับครับว่าวันนี้นักลงทุนหลายกลุ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอนี่ก็จะบ่นเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเล่นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับแล้วก็หุ้นเองก็ผันผวนตามปัจจัยภายในประเทศปัจจัยต่างประเทศไม่ได้มีผลกระทบมากขนาดนี้นะครับและเดี๋ยวนี้ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลกระทบเนี่ยก็เป็นปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายว่าผมตามไม่ทันแล้วครับผมทำกำไรไม่ไหวแล้วครับผมเสียเวลานั่งดูครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยในวงการนักลงทุนเนี่ยนะครับในวงการให้ผู้ให้บริการนักลงทุนเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาเพื่อสามยังประโยชน์ให้เหมือนเดิมให้ได้ผลตอบแทนเหมือนเดิมแต่ว่าจัดการง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะครับคือในมุมหนึ่งเนี่ยต้องตั้งใหผู้ลงทุนไม่เบื่อหน่ายนะครับไม่ใช่ว่าหันไปเอาเงินใส่ตุ่มหมดอะไรเงี้ยนะครับผมพบเจอจริงนะครับหลายคนบอกไม่เอาแล้วตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดีกว่านิ่งๆสบายๆเออใช่ก็
ก็ถูกครึ่งนึงครับแต่เป็นการเสียโอกาสอีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นไฟแบงเกอร์ที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือมาทดแทนการลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับการหากองทุนที่มีกลไกการควบคุมความเสี่ยงแทนนักลงทุนทำให้นักทุนเนี่ยซื้อแล้วถือได้ง่ายนะครับแต่เดิมหลายคนบอกว่าซื้อหุ้นก็ขาดทุนซื้อกองทุนก็ขาดทุนนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยกองทุนเราพัฒนาไปเยอะมากจนสามารถสร้างกลไกที่ว่านักลงทุนเนี่ยนะครับซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องดูแลเองมากนักแล้วก็มีสูตรสำเร็จในการดูแลจากทางฝั่งฟันเนเจอร์ผู้จัดการกองทุนหรือแม้แต่ใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีนะครับใช้คอมพิวเตอร์ใช้แดชบอร์ดเนี่ยช่วยบอกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนอย่างไรโดยที่นักทุนไม่ต้องทำนะครับคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้จัดการกองทุนทำให้ครับAI ก็ช่วยได้แล้วใช่ไหม AI ก็ช่วยจริงครับตอนนี้นี่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยใช้ความสามารถเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่อง AI เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมากนะครับเพราะว่ายุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราอ่านกันไม่ทันแล้วครับเราติดตามกันไม่ทันแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ข้อมูลเร็วกว่าคนอื่นเป็นผู้ชนะเพราะนั้นข้อมูลที่มาจากระบบ Big Data นะครับแล้วก็เมื่อมัน Big Data แล้วก็ต้องมี Data Analytics ที่ดีคือมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีแล้วก็ทำให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันฉลาดขึ้นเนี่ยนะครับ คนไหนก็ตามมีข้อมูลเทคโนโลยีแบบนี้ก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆนี่กองทุนหลายกองทุนก็นำเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เยอะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับผู้ลงทุนว่าหลายคนเคยเห็นเครื่องมือแบบดั้งเดิมเนี่ยก็เบื่อหน่ายไปแต่ว่าเครื่องมือต่างๆเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะกองทุนในยุคใหม่ๆเนี่ยเป็นเราใส่กลไกเรื่องการจัดการความเสี่ยงเข้าไปเยอะมากครับครับแต่มันก็มีโอกาสท่ามกลางวิกฤตนี้ท่ามกลางการความขัดแย้งทางการค้าระดับโลกมันก็มีโอกาสใหม่ไม่ใช่เหรอครับทางด้านดิจิทัลก็ดีทางด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เศรษฐกิจรูปเก่าไม่มีเนี่ยในนี้ในแก้ private banking มองเรื่องเหล่านี้ยังไงครับครับเราก็จับกระแสอยู่นะครับจริงๆแล้วบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมี2ประเภทนะครับก็คือบริษัทที่อยู่ในวงการดิจิตอลเองบริษัท IT เองที่ทำได้ดีก็จะเป็นผู้ชนะหรือบริษัทที่ทำธุรกิจอื่นใดแต่ว่าปรับตัวเข้ากับเรื่องดิจิตอลได้ดีเนี่ยก็เป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นผู้จัดการกองทุนหลายกองเนี่ยนะครับก็จะพยายามเลือกคัดสรรผู้ชนะอันนี้ปัญหาของการคัดสรรผู้ชนะในวงการดิจิตอลเนี่ยมันมีความยากตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชนะเนี่ยใครๆก็เห็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็กระโดดเข้าไปซื้อกันเยอะแล้วก็ราคาแพงแย่งกันครับใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในแล้วต้องมองเห็นผู้ชนะก่อนใช่ไหมแล้วต้องมองเห็นผู้ชนะก่อนที่คนอื่นจะเห็นใช่ไหมเราต้องมองเห็นผู้ชนะก่อนครับใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเรามองไม่ทันคนอื่นก็ไม่ได้สามารถบอกไม่ได้บอกว่าเราเข้าหาเขาไม่ได้นะครับแต่การจัดการจะต้องมีวิธีการจัดการมากขึ้นเช่นบางครั้งเราซื้อเข้าไปตรงๆเลยแล้วอาจจะซื้อเข้าไปที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้วิธีอื่นเช่นนะครับเราเลือกซื้อคนชนะแล้วก็เลือกขายคนแพ้ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับแม้เราจะเข้าที่แพงหน่อยแต่ว่ากลยุทธ์แบบนี้เรียกว่า long short strategy คือซื้อและขายพร้อมกันเนี่ยนะครับไม่สนใจว่าซื้อที่แพงหรือถูกแต่ขอให้ผู้ชนะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าผู้แพ้เนี่ยก็สามารถสร้างผลแตกผลต่างได้กลยุทธ์แบบนี้ครับเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆที่ถึงแม้ว่าจะแพงแล้วแต่ก็ยังพอลงทุนได้ครับครับครับสงครามการค้าก็มีคนห่วงว่ามันจะมากระทบประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคุณจิรวัตรประเมินยังไงสงครามการค้าถ้ามันยืดเยอะไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยครับก็ประเทศไทยก็เป็นเหมือนกับประเทศในตลาดกับเกิดใหม่ทั่วไปนะครับซึ่งจะมีลักษณะเช่นว่าเป็นลักษณะผู้ส่งออกนะครับที่เป็นลักษณะเป็นรอแมทเป็นสินค้าตั้งต้นให้กับจีนในการผลิตสู่สงครามสู่สู่ตลาดโลกนะครับเรามองภาพง่ายๆครับว่าผมเคยพูดเสมอว่าอเมริกาเนี่ยเปรียบเหมือนผู้บริโภคของโลกนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานผลิตของโลกนะครับแล้วก็ประเทศตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผู้ส่งวัตถุดิบนะครับให้กับผู้ผลิตก็คือจีนครับเพราะนั้นมันก็กระทบมาเป็นต่อว่าไม่เมื่อมันค้าขายไม่ได้ผู้ผลิตก็ผลิตน้อยลงผู้ส่งออกวัตถุดิบก็ส่งออกได้น้อยลงนะฮะวัตถุดิบก็มีราคาถูกลงเพราะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในวงจรนี้ก็จะต้องปรับตัวว่าในจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยถ้าจะมุ่งส่งออกต่อจีนอย่างเดียวคงลำบากนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะพูดถึงว่าการย้ายฐานผลิตจากจีนมาอยู่ประเทศไทยก็อาจจะเป็นอีกโอกาสนึงก็ได้นะครับว่าเราอาจจะเป็นตัวแทนของจีนในการผลิตแทนแล้วเราจะแข่งกับเวียดนามได้ไหมนี่ก็เป็นโจทย์ต่อๆไปเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยจับตาเรื่องนี้ก็ต้องคอยดูการปรับตัวเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็การลงทุนก็เช่นเดียวกันว่าเราต้องมองว่าการปรับตัวนี้ใครปรับตัวได้ดีใครปรับตัวได้ไม่ดีครับครับข่าวที่ออกมาเขาวิเคราะห์ว่าจากสงครามการค้ามีการย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยเวียดนามได้ประโยชน์มากกว่าไทยเราคุณจิรวัตรมีข้อมูลหรือว่ามีแนววิเคราะห์ยังไง
ครับก็เป็นมีส่วนจริงนะครับผมจับสัญญาณจากลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของไทยแบงกิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการนะครับ 99% เป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้นหลายรายก็เล่าให้ฟังคุยให้ฟังอันนี้ผมพูดถึงนอกเหนือตัวเลขนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยก็คือว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาศักยภาพพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็ความสะดวกสบายในการจัดการเรื่องของการลงทุนเรื่องของการสร้างโรงงานเนี่ยได้ดีมากเดียวเพราะนั้นกระแสมันก็ย้ายไปที่เวียดนามเยอะนะครับเพราะนั้นเราเองต้องมีหน้าที่ที่จะปรับโครงสร้างของเราแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องสู้กับเวียดนามเพิ่มเติมนะครับผมเราจะมีรัฐบาลใหม่และคุณจิรวัฒน์มองว่าลูกค้าส่วนใหญ่มองด้วยความหวังหรือด้วยความไม่แน่ใจพูดลำบากครับขออนุญาตไม่คอมเมนต์เรื่องการเมืองแต่ผมจะบอกงี้ครับว่าปัจจัยภายในเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหามากสู้ปัจจัยภายนอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยรัฐบาลเองก็ทำหน้าที่ข้อที่หนึ่งก็คือว่าแก้ไขปรับปรุงปัจจัยภายในใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งรับกับปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังกังวลว่าเรามีรัฐบาลจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดปัญหาตัวเราเองปัญหามันมาจากภายนอกใช่แล้วเราก็ต้องตั้งรับให้เร็วครับผมครับเรามองเรื่องของการที่มีเงินสกุลดิจิทัลมาช่วยหรือไม่ช่วย private banking ครับล่าสุดของ Facebook ที่มี Libra ออกมา Bitcoin ก็ดูเหมือนจะฟื้นกลับมาราคาก็ขึ้นลงอย่างรวดเร็วเนี่ย private bankingสำหรับคุณจิรวัฒน์นี่ควรจะเข้าไปสนใจมากน้อยแค่ไหนคือมองผมมองสองเรื่องนะครับมองเรื่องที่แรกคือมองในภาพรวมก็คือว่าการเกิดขึ้นของเงินตราดิจิตอลเนี่ย ควรจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นค่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นตัวขจัดความขาดประสิทธิภาพของการใช้เงินในระบบเดิมอยู่นะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเงินดิจิตอลใหม่เนี่ยนะครับที่คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันปิดแก้ไขปัญหาเดิมได้พร้อมไหมมันปิดปัญหาเดิมได้ไหมเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันมีเรื่องบิตคอยขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็มีการคุยกันว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับลิบราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของบิตคอยเป็นเหมือนเจเนอเรชันที่2ของดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับเราก็ต้องดูต่อว่าไอ้เจเนอเรชันที่2เนี่ยมันแก้ปัญหาครบหมดนะครับหรือยังนะครับเพราะในมุมของการในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าพัฒนาการพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแน่นอนเพราะมันขจัดความไร้ประสิทธิภาพหลายๆอย่างเศรษฐกิจเนี่ยชอบความมีประสิทธิภาพนะครับนี่แต่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวสกุลเงินดิจิตอลใหม่เนี่ยหรือยังเนี่ยผมให้ความเห็นว่าอย่างนี้ครับว่าในพัฒนาการของทุกๆอย่างในโลกนี้นะครับมันจะมีประมาณ3เฟสนะครับเฟสที่1ก็คือเฟสการสร้างความคาดหวังครับเมื่อการสร้างความคาดหวังสูงเนี่ยนะครับเฟสที่2ก็คือเฟสที่เรียกว่าผิดหวังนะครับและเฟสที่3เนี่ยก็กลับสู่ภาวะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างบิตคอยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันสร้างความคาดหวังมหาศาลใช่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ในเวลาถัดมามันก็สร้างความผิดหวังมหาศาลเพราะมันไม่สามารถส่งมอบความคาดหวังคือไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังนั้นใช่และในความเป็นจริงก็คือว่ามันกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นเราก็หวังว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราอยากจะเกี่ยวข้องในช่วงเวลาไหนครับถ้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงที่มันสร้างความคาดหวังเยอะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่างมากว่าเข้าไปแล้วนะครับเราเป็นช่วงต้นของความคาดหวังในช่วงท้ายแล้วมันกำลังจะส่งมอบความผิดหวังหรือเปล่าใช่ครับหรือบางคนบอกว่ารอให้มันผ่านช่วงผิดหวังไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มันตั้งหลักได้แล้วมัน emerge ใหม่คือมันฟื้นใหม่โดยหวังว่ามันเป็นของจริงมันไม่ใช่ของปลอมเนี่ยก็ไปเข้าช่วงนั้นก็ได้เพราะนั้นนักลงทุนเองต้องเลือกให้ถูกครับว่าเราจะเข้าไปในเฟสไหนของทุกพัฒนาการครับแต่คุณจิรวัฒน์ยังไม่เข้าไปลงทุนใน digital currency ใช่ไหมครับเฝ้าดูเฉยผมอาจจะอยู่ในแคมป์ที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะครับเพราะว่าแล้วก็ผมเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ลูกค้าของผมบอกว่าคุณจิรวัฒน์ครับเงินของผมเนี่ยทำมาหาได้มาด้วยความยากลำบากอย่าให้มันเสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เป็น first mover นะครับเราอาจจะเป็น second mover แต่เป็น second mover ที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวเป็นช่วงชุดหลังแต่ว่าเคลื่อนไหวด้วยความปลอดภัยมากกว่าครับใช่ครับครับช่วงหลังนี่มีการพูดถึง ICO แทนที่เป็น IPO คือไประดมทุนด้วยคอยน์ต่างๆดิจิทัลคอยน์สิแหละครับคุณจิรวัฒน์คิดว่ามันจะเกิดไหมเพราะว่าก.ล.ต.ออกกฎเกณฑ์มาเข้มข้นพอสมควรก็ทำให้รู้สึกชะลอลงไปเรื่องการระดมทุนผ่าน ICO เนี่ยครับ
จริงๆแล้วผมมองเรื่องนี้อย่างนี้ครับว่า ICO ก็เช่นเดียวกันมีลักษณะคล้ายใช้คลึงกับดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนเพื่อทำได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลทำได้ง่ายขึ้นกว่า IPO เมื่อทำแล้วเนี่ยคอยที่เรสออกมาแล้วเนี่ยมันก็ถูกลิสต์อยู่ในตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็ซื้อขายง่ายได้ทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยอนาคตการทำเดิม IPO เนี่ยทำที่ประเทศไหนเนี่ยก็มักจะถูกจำกัดให้มีผู้ซื้ออยู่ในประเทศนั้นๆเป็นหลักนะครับแต่ว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเนี่ยหุ้นที่ทำ IPO ในตลาดไทยก็เป็นนักลงทุนไทยซื้อซะเป็นหลักนักทุนต่างชาติผ่านสถาบันเข้ามาครับแต่จากนี้ไปพอเป็น IPO ปุ๊บมันจะกว้างขวางมากเลยนะครับนักลงทุนรายย่อยที่ไหนมุมไหนของโลกก็เข้าถึงได้นะครับเพราะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่นอนที่สุดนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับว่ามันกำลังอยู่ในเฟสของการสร้างความคาดหวังนะครับแล้วก็ในเฟสของการคาดหวังเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านี่ก็ต้องรอพิสูจน์ดูเพราะนั้นเราจับตาดูครับแล้วก็ถ้าทำได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับครับมองเศรษฐกิจ6เดือนหลังดอกเบี้ยและลักษณะนี้เงินบาทแข็งขนาดนี้เป็นอุปสรรคกับบรรยากาศการลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับเราก็เลือกนะครับเพราะว่าในทุกๆภาวะการทางเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องเราเรียกใช้คำว่าอะไรครับเราต้องมีเรียก all season investment strategy ก็คือว่าต้องมีกลยุทธ์การลงทุนในทุกๆฤดูทุกๆวัฏจักรเศรษฐกิจทุกๆสถานการณ์เพราะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกเข้าสู่ภาวะการชะลอตัวนะครับเราใช้คำว่าอาจจะเป็น low growth low rate นะครับก็คือว่าอัตราการเติบโตอาจจะชะลอตัวนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยทำท่าจะไม่สูงขึ้นหรืออาจจะต่ำลงด้วยเพราะในภาวะการแบบนี้เนี่ยนะครับอะไรคือคนไหนคือผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับถ้าเราเองเรามองครับว่าในสถานการณ์ที่อัตราการเติบโตต่ำเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อหุ้นมากนักเพราะหุ้นเนี่ยมันอยู่บนความคาดหวังของการเติบโตใช่เพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นเนี่ยดูเหมือนอัพไซด์หรือว่าโอกาสในการทำกำไรสูงขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีไม่สูงมากนักเพราะว่าถ้าหุ้นถ้าเศรษฐกิจไม่โตนะครับหุ้นก็ไม่โตมากนักเนี่ยความหวือหวามันจะไม่มีครับแต่ว่าเราไม่ถึงจะอยู่ในขั้นที่เลวร้ายขนาดเป็น recession เพราะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันก็คงไม่เสียหายคือมันอยู่ในภาวะที่ไม่เสียหายแต่ไม่โตเยอะเพราะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยบางทีก็บอกว่าพวกที่ลักษณะการลงทุนในเครดิตหรือการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยอาจจะทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกลางๆเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนสูงกว่าลงทุนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพอสมควรเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยฝ่ายแบงก์เกอร์ทั่วโลกนะครับรวมทั้งฝ่ายแบงก์เกอร์ในประเทศไทยเนี่ยก็ระดมกันขายกองทุนที่เป็นที่ลงทุนในหุ้นกู้ในตลาดโลกหุ้นกู้ในตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่เราปรับตัวเข้าหาภาวะในปัจจุบันครับช่วงนี้เห็นมีการออกหุ้นกู้เยอะมากเลยครับนี่คือแนวโน้มอย่างที่คุณจิรวัตรว่าใช่ไหมครับครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสภาพการที่ผสมผสานนะครับโดยมากเนี่ยผู้ออกเนี่ยอยากจะออกเมื่อดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อสักประมาณปีที่แล้วเรายังขึ้นไปดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่เพราะนั้นผู้ออกก็รีบออกนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจผู้ออกยังอยากจะรีบออกหรือเปล่าเพราะทำท่าดอกเบี้ยจะยังไม่ขึ้นแล้วก็อาจจะลงได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ซื้อเนี่ยนะครับผมควรจะซื้อในช่วงเวลานี้เพราะว่าดอกเบี้ยทำท่าจะไม่ขึ้นหรือทำท่าจะลดเนี่ยถ้าเราสามารถล็อกอินหรือสามารถเข้าลงทุนในหุ้นกู้ในดอกเบี้ยในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถ อยู่กับดอกเบี้ยที่สูงได้ระยะยาวๆครับคุณชัยจริงๆเนี่ยสำหรับแนะนำกันจุนจิรวัตรแนะนำคนนักลงทุนตอนนี้เนี่ยทางเลือกอย่างที่บอกซื้อหุ้นซื้อคนกู้นะครับหรือว่าฝากแบงค์นี่คงไม่ต้องพูดนะดอกเบี้ยทำตาแล้วก็ลงทุนในธุรกิจใหม่อะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรยากาศอย่างนี้ผมแนะนำอย่างนี้ครับคุณชัยครับเราไม่จำเป็นต้องสุดขั้วไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้สิ่งสามสิ่งที่คุณชัยบอกให้ผมเลือกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เราสามารถเลือกที่จะทำพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็จับส่วนประกอบมันเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราแนะนำให้กับลูกค้าเราก็คือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราแนะนำให้สร้างแกนกลางของพอร์ตการลงทุนซึ่งเป็นแกนกลางที่ลงไปได้ยาวๆนะครับถือให้ครบวัฏจักรเศรษฐกิจหมายความอย่างนี้ครับถ้าเราจัดการลงทุนตรงแกนกลางเนี่ยได้ดีนะครับเป็นแกนกลางที่มีการลงทุนแบบผสมผสานและมีกลไกการโรเทตคือการขยับการผสมผสานให้เหมาะกับช่วงภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วเราถือให้ยาวจนครบวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ย
เราจะพบว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันจะยืนได้ยาวๆนะลองนึกดูครับคุณชิชัยครับในหนึ่งวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีทั้งหมด7ปีสมมุตินะครับช่วงเลวร้ายก็จะเป็น2ปีช่วงดีก็ประมาณ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวัฏจักรเศรษฐกิจเราจะเจอปีดีมากกว่าปีร้ายเสมอนะครับถ้าเราถือครบ7ปีนะครับโอกาสที่พอร์ตเนี้ยนะครับจะมีพังไปบ้าง2ปีจะแย่ไปบ้าง2ปีถ้าช่วงแย่เราไม่ขาดทุนเยอะกลไกการควบคุมความเสี่ยงได้ดีเนี่ยเราดึงระยะได้7ปีเนี่ยยังไงเราก็น่าจะรอด7ปีนี่โดยเฉลี่ยประวัติศาสตร์ยืนยันใช่ไหมว่าปีที่ดีมีมากกว่าปีที่ไม่ดีใช่ไหมถ้า7ปีแน่นอนครับคือผมบอกไม่ได้นะครับว่าจะ7ปีจะ5ปีจะ10ปีอย่างช่วงนี้นานกว่า7ปีไปแล้วนะครับแต่โดยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับช่วงดียาวกว่าช่วงแย่เสมอนะครับส่วนใหญ่เอายิ่งกว่าครับ 99% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบนความเข้าใจแบบนี้นะครับเราก็ยืนระยะได้เนี่ยแกนกลางของพอร์ตก็จะไม่วุ่นวายมากนะครับขอให้ลงในกองทุนผสมที่มีกลไกควบคุมความเสี่ยงว่า ช่วงตลาดไม่ดีเวลาตลาดตก 40% เราตกแค่10% พอเนี่ยนะครับถ้ายกอย่างเราเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นก็ตกเหวเราตกแค่หลุมนะครับเราเจ็บตัวน้อยนะครับแต่ว่าแล้วเราไม่ต้องเติบโตเยอะนะครับแต่เราเจ็บตัวน้อยเนี่ยเรารอดนะครับดังนั้นคือส่วนแรกที่เราลักษณะว่าเป็นแกนกลางนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราก็อาจจะลองมีลูกเล่นหน่อยนึงว่าในช่วงภาวะแบบนี้เราจะเพิ่มเติมอะไรไปจากแกนกลางเราจะเน้นอะไรเอาตัวหลักเนี่ยครับเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะครับการลงทุนในเครดิตนะครับหรือในหุ้นกู้เนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนได้ดีแล้วก็มีความผันผวนน้อยกว่านะครับหรือบางคนก็ขยับไปลงทุนในพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือพวกรีทเนี่ยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราฝากเงินอัตราดอกเบี้ยธนาคารนะครับเพราะนั้นสองตัวเนี่ยครับก็เป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวที่เรามุ่งเน้นมากนะครับหรือเราอาจจะลงทุนในบริษัทนอกตลาดที่เป็นสตาร์นะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนโลกเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่งออกกองทุนที่เรียกว่า K Change นะครับ K คือกสิกรไทย Change คือบริษัทที่เปลี่ยนโลกนะครับหรือว่าเรียกว่า Impact Investment ก็คือกองทุนที่คัดผู้ชนะอย่างที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็เราเลือกพวกนั้นครับครับตอนนี้ที่เงินบาทแข็งขนาดนี้มีผลกระทบไหมครับต่อ Private Bankingมีผลกระทบนะครับสำหรับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนเราเนี่ยนะครับไม่ได้กระจุกการลงทุนอยู่ภายในประเทศเท่านั้นนะครับหลายคนก็ซื้อกองทุนต่างประเทศใช่ไหมครับวันนี้เราเห็นมีกองทุนอเมริกากองทุนยุโรปกองทุนจีนกองทุนอะไรก็ตามที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนเหล่านั้นเองเนี่ยนะครับเวลาออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ทำการควบคุมความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเนี่ยนะครับเราซื้อดอลลาร์ออกไปซื้อดอลลาร์นะครับออกไปลงทุนในต่างประเทศและเอาขายดอลลาร์กลับมาเป็นไทยบาทปรากฏว่าขายแล้วได้เงินน้อยลงเพราะว่าไทยบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อต้องระมัดระวังของนักลงทุนนะครับว่าการลงทุนกองทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องดูกองทุนที่มีการควบคุมความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนพอสมควรเพราะช่วงนี้ในช่วงอัตราดอกอัตราเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับการลงทุนต่างประเทศเนี่ยได้สองเด้งแต่ช่วงอัตราเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับเราอาจจะกำไรจากหุ้นในต่างประเทศแต่มาเสียผลตอบแทนไปจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยก็ได้นะอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ต้องดูแลนะครับครับเมื่อเงินบาทแข็งอย่างนี้ก็กระทบการส่งออกของเราก็จะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยด้วยมันก็จะต้องกระทบเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องการลงทุนด้วยไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้ผมคิดว่าไม่แม้แต่การลงทุนนะครับภาคธนาคารเองก็ปรับตัวนะครับวันนี้เนี่ยมีการทำการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางว่าลูกค้าในพอร์ตหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีบริษัทไหนนะครับที่ส่งออกจีนโดยตรงและมีสัดส่วนการส่งออกที่จีนเนี่ยสูงเกินกว่า 50% เนี่ยนะครับก็เป็นวอชลิสต์นะครับของการลงทุนในตลาดหุ้นของการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพราะนั้นก็เป็นที่ทุกคนก็ตั้งรับแล้วครับผมต้องระวังแล้วครับอืมครับคุณจิรวัตรเห็นข่าววันก่อนวอร์เรนบัฟเฟตต์ท้ายที่สุดก็มาลงทุนในดิจิทัลเคอเรนซีเหมือนกันเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งไม่เคยเชื่อเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนนี้มาเชื่อแล้วเพราะอะไรผมคิดว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เองเป็นตัวอย่างของนักลงทุนที่ตั้งหลักได้ดีนะครับแล้วเขาก็พยายามจะรอเฟสที่3นะครับคือเฟสที่เป็นrealistic นะครับเฟสที่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าเรื่องดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังมีความคาดหวังสูงและยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงความเป็นจริงได้มากนักนะครับแต่การเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่าบางตัว
บางสิ่งบางเรื่องเนี่ยมันพิสูจน์ว่ามันผ่านช่วงไฮโฮปมันผ่านช่วงดิสแพพอยเมนต์มันเป็นเรื่องรูเลสติกและเป็นเรื่องของความเป็นจริงผมว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ปรับตัวแล้วผมคิดว่าเขาฉลาดที่จะปรับตัวในช่วงนี้นะครับเขาไม่เหอะเหอะให้กับช่วงแรกๆแต่เขาเนี่ยพอมองแล้วว่าเอ้ยมันพอจะเห็นเขารางของความเป็นจริงมันจะส่งมอบความคาดหวังได้ในเขาเข้ามาครับรอให้ฝุ่นหายตลบสักระยะหนึ่งก่อนใช่ไหมถูกครับถูกครับผมคิดว่าการอยู่ในตลาดการลงทุนที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ไม่ตกอกตกใจหรือตื่นเต้นจนเกินกว่าเหตุนะครับประเภทที่แบบถาโถมเข้าไปในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วพยายามจะสร้างผลกำไรในช่วงแรกเนี่ยความผิดหวังจะเกิดสูงมากครับครับคุณจิรวัฒน์มองการลงทุนในสตาร์ทอัพยังไงสตาร์ทอัพในไทยแล้วก็สตาร์ทอัพในภูมิภาคนี้ครับสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเราจะมีผู้ชนะที่แท้จริงในเกมสตาร์ทอัพในเมืองไทยได้จริงหรือไม่นะครับครับเพราะว่าการของสตาร์ทอัพอย่างหนึ่งนี้ก็คือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบอย่างมากนะครับทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่ให้เข้าถึงตลาดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็กว้างขวางนะครับคราวนี้ mentality หรือวิธีคิดของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยผมคิดว่าจะต้องคิดให้ได้ว่าการเข้าถึงเนี่ยของตลาดเนี่ยต้องเข้าถึงได้กว้างขวางมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เข้าถึงแค่ตลาดไทยเนี่ยผมเกรงว่าอัตราความสำเร็จจะไม่ถูกมากนักนะครับตัวอย่างเนี่ยอย่างสตาร์ทอัพในอเมริกาเนี่ยเขาคิดแล้วถึงแม้เขาคิดในตลาดคิดแล้วเนี่ยเพื่อขายในตลาดของเขาเองเนี่ยแต่เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังซื้อมันมหาศาลคน250,000,000คนนี่กำลังซื้อมหาศาลเพราะนั้นสตาร์ทอัพที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สำเร็จง่ายสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยกำลังซื้อในประเทศมหาศาลนะครับแต่ของเราเนี่ยกำลังซื้อในประเทศจากคน60,000,000 คนจริงๆแล้วเนี่ยมันสเกลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคิดถึงการค้าขายไปสู่ตลาดโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ไปถึงตลาดโลกอย่างตัวอย่างของประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ซักเซสมากก็คืออิสราเอลที่ก็เป็นสตาร์ทอัพคันทรีนะครับอิสราเอลมีคนอยู่แค่6 ล้านหรือ 9 ล้านคนผมจำไม่ได้ตัวเลขแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การบริโภคภายในประเทศเขาเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าสตาร์ทอัพทุกตัวของเขาเนี่ยตั้งใจจะจับความต้องการระดับโลกทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความสำเร็จของสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยจะต้องมองให้เห็นถึงเพนคือการสร้างธุรกิจเนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขเพนหรือความเจ็บปวดในอดีตถูกไหมครับอย่างลิบราเนี่ยมันสร้างมาเพื่อบอกว่าเพนในอดีตคือการใช้เคอร์เรนซีเดิมมันไม่สะดวกมันถึงได้มีไอ้ค่าเงินดิจิตอลขึ้นมาถูกไหมครับเพราะนั้นเราเองเนี่ยจะตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องหาเพนของโลกให้เจอแล้วก็สามารถสร้างโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาหรือว่าแก้ไขเพนของโลกถ้าแก้ไขลำพังแค่เพนของประเทศไทยเนี่ยผมก็เกรงว่ามันอาจจะสักเซสในสเกลหรือในขนาดที่มันยังไม่เพียงพอครับเพราะเรายังไม่เจอยูนิคอร์นเลยในประเทศไทยครับเพราะว่าผมคิดว่าเมนทาลิตี้ของน้องๆที่ทำสตาร์ทอัพหรือรุ่นใหม่ทำสตาร์ทอัพยังไม่ไปถึงระดับภูมิภาคนะครับแต่ก็เริ่มเห็นนะครับผมเริ่มเห็นแอปพลิเคชันไทยเริ่มเห็นบริษัทขนาดของไทยเนี่ยพยายามขยายตลาดไปในสู่ฮ่องกงสิงคโปร์มากขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เขากลายเป็นยูนิคอร์นได้ครับผมใช่ๆก็ยังมีความหวังนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆและต้องอาศัยความอดทนอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยจินตนาการอาศัยอะไรต่อมีอะไรมากมายปัจจัยต่างๆมาเจอพร้อมหน้ากันมันถึงจะสำเร็จใช่ไหมครับถูกครับผมคิดว่าต้องเรียกอะไรครับต้องขยายมุมมองให้กว้างขึ้นครับต้องเข้าใจว่าพื้นฐานสำคัญของสตาร์ทอัพและการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันคือการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่แล้วตลาดของเราเองเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไม่พอแล้วมันอาจจะทำให้พอเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ไม่พอเนี่ยจะเป็นยูนิคอร์นเองมันต้องมีมูลค่าเป็นพันล้านเหรียญถูกไหมครับใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปถึงจุดนั้นเองเนี่ยมันต้องพึ่งตลาดโลกครับอินโดนีเซียดูเหมือนจะสำเร็จกว่าอาจจะประชากรเขาใหญ่กว่าอาจจะมีแรงสนับสนุนจากรัฐบาลชัดเจนกว่าอินโดนีเซียเขาก็มียูนิคอร์นหลายตัวแล้วก็สามารถใช้อาเซียนเป็นตลาดของเขาได้เลยอินโดนีเซียคุณจิรวัฒน์มองในแง่ของ private banking มองในแง่ของ banking และก็การลงทุนยังไงเพราะเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีระหว่างด้านนึงก็คือเวียดนามสำหรับเรานะอีกด้านนึงก็คืออินโดนีเซียครับคุณจิรวัฒน์คืออินโดนีเซียเนี่ยแน่นอนครับเป็นตลาดที่มีคนจับตามองเพราะว่าเรามองจีนเรามองอินเดียและถัดมาก็คงต้องเป็นอินโดนีเซียเพราะว่าถ้าดูจากขนาดของประชากรแล้วเนี่ยมันก็ไล่ๆกันลงมานะครับ อินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากเขายังพัฒนาไปได้ไม่ไกลเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีเพนพอยต์คือความเจ็บปวดอยู่ในหลายเรื่องนะครับเช่นเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากรที่ยังเข้าถึง
ธนาคารคือมีบัญชีธนาคารหรือเข้าถึงสาขาของธนาคารเนี่ยได้น้อยมากเลยด้วยความที่ประชากรเขามีจำนวนมากแล้วเขากระจายอยู่ตามเกาะต่างๆแล้วก็เป็นไปได้ยากที่ธนาคารจะเข้าถึงเขานะครับดังนั้นไอ้เพนพอยต์แบบนี้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อมีเพนมากมันก็มีโอกาสในการสร้างการแก้ไขปัญหาหรือเป็นโซลูชันทางดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของตลาดเขาใหญ่ดังนั้นความสำเร็จมันก็สูงขึ้นดังนั้นเราก็จับตามองอยู่นะครับว่ายูนิคอร์นในอินโดนีเซียจะเป็น next step ของพวกเราหรือเปล่าครับผมเพนพอยที่อินโดนีเซียเจอและก็เราก็เพนไม่น้อยไปกว่ากันก็คือรถติดจราจรจาการ์ตาติดมากคุณจิรวัตรเขาก็เลยมีสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากแก้ปัญหารถติดคือไอโกแจ็คใช่ไหมคือมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มาแวะมารับคุณได้ถ้าเราคุณติดอยู่ในรถกลางถนนเนี่ยนะแล้วไอโกแจ็คนี่มันก็กำลังขยายมาเมืองไทยคำถามของผมก็คือว่าเออเราก็มีเพนไอรถติดไม่แพ้จาการ์ตาทำไมเราไม่มีสตาร์ทอัพที่มาแก้เพนนี้สู้กับจาการ์ตาเขาได้ครับจริงๆแล้วเรามีโดยทางอ้อมนะครับเราอาจจะไม่ได้จริงๆตอนนี้Grab เองนะครับหรือว่าหลายๆอันที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเหมือนกันเพราะเราก็มีแอปเรียกแท็กซี่เรียกมอเตอร์ไซค์นะครับวินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยการแก้ปัญหารถติดอย่างนึงในประเทศไทยก็คือเรื่องของ Grab Food ต่างๆเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าบูมสุดๆจริงๆนะท่านชัยครับวันนี้น้องๆผมที่ออฟฟิศนี่อยากกินอาหารอร่อยทั่วประเทศไทยหรือว่าทั่วกรุงเทพเนี่ยเขาก็แค่กดกลับแป๊บเดียวเดี๋ยวมาส่งที่ออฟฟิศหมดแล้วเขาไม่มีการเดินออกไปกินที่ไหนแล้วนั้นการที่ไม่ให้คนออกไปเดินอะไรนะขับรถไปหาของกินอร่อยๆนี่มันลดภาวะการไปจนไปพอสมควรนะครับเพราะนั้นมันมีนะครับคุณชัยครับแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการจริงๆ Grab เองก็เติบโตอย่างมากนะครับจริงๆ Grab ในประเทศไทยเติบโตมากใช่ๆก็ผมคิดว่านั่นแหละเป็นจุดเพนพอยท์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับประเทศไทยเราก็คือเรื่องจราจรติดขัดแล้วอย่างที่คุณจิรวัตรว่าผมก็เห็นเรื่อง delivery เนี่ยมาแรงมากๆและมันก็จะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่สำคัญมากสำหรับเราในอนาคตและปัจจุบันแล้วด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเดี๋ยวนี้การเดินไปหาซื้อเข้าซื้อของเองเป็นเรื่องแปลกนะครับเราสามารถกดซื้อเข้าซื้อของได้จากทางShopee จากทาง Lazada หรือจากทางแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วก็การจัดส่งนี่สะดวกสบายมากพรุ่งนี้จะส่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเราที่บอกว่าออกไปเดินห้างนี่เราจะออกไปเดินน้อยลงนะครับถ้าเราจัดส่งได้แบบนี้หรือออกไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่น้อยลงมากๆแน่นอนครับมันจะนำไปสู่อีคอมเมิร์ซการซื้อของออนไลน์และ delivery เนี่ยมากขึ้นไหมมันก็จะมา disrupt retail ไหม retail ตอนนี้ของเรายังอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ว่าไอการช้อปปิ้งบนออนไลน์เนี่ยมันมาจะมาแย่ง market share ของ retail ดั้งเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราดูจากนิสัยของคนตอนนี้กดเรียกสั่งซื้ออาหารมาได้ต่อไปก็จะต้องสั่งซื้ออย่างอื่นๆออนไลน์ได้ด้วยไม่ใช่หรอครับผมคิดว่าอย่างตัวอย่างของร้านอาหารเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคุณชัยครับคือว่าวันนี้เนี่ยบางทีเราไปนั่งที่ร้านอาหารจะเห็นได้ว่าเฮ้ยคนมานั่งกินที่ร้านน้อยลงนะครับเหมือนกับห้างนะครับคนไปเดินห้างน้อยลงแต่คำถามก็คือว่าร้านนี้เนี่ยเวลาเขามีคนมากินน้อยลงเนี่ยเขาขายได้น้อยลงหรือเปล่าจริงๆคนมากินน้อยลงเขาอาจจะไม่ได้ขายน้อยลงนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งเขา delivery มากขึ้นใช่ถูกไหมครับใช่คือเราไปมองเนี่ยมีคนนั่งในโต๊ะอาหารน้อยลงแต่พอหันไปมองอีกทีเนี่ยมี Grab มายืนรอเป็น10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูว่าใครก็ตามปรับตัวได้การปรับตัวคืออย่างนี้ครับคือว่าถ้าร้านเราเนี่ยนะครับมีคนกินน้อยลงที่ร้านไม่เป็นไรแต่ขอให้มีGrabมาต่อคิวเยอะๆถือว่าใช้ได้ห้างเราเนี่ยนะครับมีคนเดินน้อยลงไม่เป็นไรแต่ถ้าห้างเราเนี่ยมีการขายอีคอมเมิร์ซมีการขายออนไลน์เสริมอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆยอดขายไม่ตกเราอาจจะเห็นคนเดินน้อยแต่ว่ายอดขายไม่ตกแต่ห้างไหนก็ตามร้านไหนก็ตามเนี่ยนะครับมีคนกินน้อยลงมีคนเดินน้อยลงแต่ไม่มีแพลตฟอร์มทางด้านดิจิตอลควบคู่ไปด้วยเนี่ยอันนี้อันตรายครับอันนี้อันตรายอันนี้เหนื่อยแน่นอนใช่ไหมครับครับอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของ rethink perspectives นะครับที่คุณจิรวัตรจะจัดวันที่3กรกฎาคมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงสิบห้าที่ห้องชัดบอชัดตราบอรูมชั้น2ของโรงแรมสยามเคปินสกี้นะครับแล้วก็สำรองที่นั่งได้แต่ว่าคุณจิรวัตรบอกว่าที่นั่งจำกัดเราจะไลฟ์นะครับเราจะไลฟ์ทางผ่านทาง K-Bank ด้วยและผมสุทธิชัยไลฟ์เพจก็จะแชร์ด้วยนะครับคุณจิรวัตรขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับโอ้ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับครับเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามจะได้ชมการผ่านมือถืออยู่ที่ไหนก็ติดตามชมได้ผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านที่คุณจิรวัตรเชิญมามีมุมมองที่น่าสนใจมากจะช่วยเราคิด
อีกแง่มุมหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้มองรอบด้านเพียงพอฉะนั้นต้องขอบคุณคุณจิรวัฒน์ที่จัดให้มีการเสวนาเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยจำเป็นต้องการเรียนรู้ตลอดข้อมูลใหม่ๆแง่มุมของการลงทุนอะไรที่มันเปลี่ยนแล้วต้องตั้งรับไหมสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงนี่มันมีอะไรบ้างผมว่าสำคัญกว่าความจริงที่เราจะอยู่ปัจจุบันนะมองไปข้างหน้าแล้วเห็นสัญญาณอะไรที่เราต้องจับก่อนที่มันจะมากระทบกับเราอย่างรุนแรงอย่างที่เราพบมาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับคุณจิรวัฒน์ครับ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 สำคัญครับต้องมองไปหน้าครับแล้วเรามาช่วยกันมองไปหน้าด้วยกันครับคุณสุชัยครับใช่ครับนะครับขอบคุณมากครับคุณจิรวัฒน์ที่มาสนทนาเช้าวันนี้หวังว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกการลงทุนมุมมองของผลของสงครามการค้าซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เจอกันอาทิตย์หน้าระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่โอซาก้าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคุณเจรวัตรว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าเราตั้งใจจัดงานนี้พอดีนะครับเพราะว่างานนี้จะเกิดที่3กรกฎาคมเนี่ยวันนั้นนี่เราจะรู้แล้วครับว่าเจอกันแล้วจูบปากกันหรือว่าบายบายกันแบบไม่ยิ้มแย้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณดีครับเพราะว่าเวลาบอกว่าผู้นำจะได้เจอกันแสดงว่า working team เขามีข้อสรุปตามสมควรครับใช่ครับใช่ครับคุณจิรวัฒน์กับผมก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับมีอะไรเรากลับมาคุยกันครับสวัสดีครับเช้าวันนี้คุณจิรวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณสุชัย